วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการวาดภาพระบายสีซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเอาละค่ะเริ่มต้นจากที่เราได้เรียนรูปร่างรูปทรงและการระบายสีมาแล้วเราก็นำพื้นฐานเหล่านั้นมาสร้างภาพที่เป็นเหตุการณ์นะคะวันนี้คุณครูอยากจะไปเที่ยวทะเลนะคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิด2019เราจึงไปไหนไม่ได้เพราะเราต้องระมัดระวังตัวนะคะเริ่มจากภาพทะเลแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากมากนะคะโดยเราจะต้องเริ่มจากวาดโครงร่างของภาพที่คุ้นเคยอยู่ในวิวของทะเลเช่นภูเขาต้นไม้ต้นมะพร้าวแล้วก็หาดทรายน้ำทะเลท้องฟ้าดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกนะคะค่ะจากภาพที่คุณครูให้ดูสักครู่นี้นะคะเราก็ไปดูขั้นตอนง่ายๆจากคลิปวิดีโอที่คุณครูจัดมาให้นะคะรอบแรกเราดูเพียงอย่างเดียวก่อนจนเข้าใจนะคะรอบที่สองเราค่อยปฏิบัติตามฝึกทักษะเป็นการฝึกทำบ่อยๆแล้วเราจะเก่งค่ะเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเด็กๆThank you.
จากที่ดูวิดีโอง่ายหรือยากคะแต่คุณครูคิดว่าเด็กๆต้องทำได้ค่ะเพราะเด็กๆทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะค่ะรอบที่2นักเรียนเตรียมกระดาษอุปกรณ์ได้ยังคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือกระดาษดินสอยางลบแล้วก็สีนะคะไม้บรรทัดด้วยแต่ถ้าไม่ใช้กระดาษกาวเราก็ตีเส้นรอบกรอบกระดาษได้เลยค่ะภายในภาพเนี่ยเราจะสร้างสรรค์ตัวเราอยู่ในทะเลหรือมีสัตว์เลี้ยงหรือมีต้นดอกไม้อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะนักเรียนแล้วแต่จินตนาการเลยค่ะค่ะภาระงานของวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนฝึกทักษะในการวาดภาพในรอบที่2ทำตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ1ภาพเมื่อเราวาดเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อภาพทะเลแสนสวยด้วยนะคะเราจะได้รู้จักชื่องานของเราในแต่ละชิ้นเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งมาที่ไลน์ของคุณครูประจำชั้นนะคะค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ